ที่ให้เลือกท่านนะครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วเช็คสัญญาณภาพกับเสียงสักครู่นะคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามประพฤติมิชอบนะคะวันนี้เองนะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนะคะได้เดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับคุณหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะคุณผู้ชมโดยประเด็นที่นายอัจฉริยะมาในวันนี้ก็คืออ้างว่าคุณหมอนั้นได้นำร่างของคุณแตงโมนิดานะคะเอาไปทดสอบกับใบพัดเรือซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายอัจฉริยะได้ตั้งข้อสงสัยว่าการกระทำแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายอัจฉริยะได้ตั้งข้อสงสัยว่าการกระทำแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวทางจะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะมารับหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คุณอัจฉริยะกันนะคะว่าวันนี้ที่มาเนี่ยจะเอาผิดกับใครแล้วก็ในเรื่องไหนบ้างซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวกันไปนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวใหญ่นะคะแล้วก็ได้เปิดคลิปภาพนะคะแล้วก็รวมถึงแชทโดยนายอัจฉริยะอ้างว่าแชทนั้นเนี่ยเป็นแชทที่คุณหมอแล้วก็ตำรวจนะคะได้มีการบ้างค่ะค่ะเป็นคลิปภาพและแชทนะคะที่คุณหมอแล้วก็ตำรวจได้มีการสารภาพว่าบาดแผลของคุณแตงโมนิดานั้นเข้าไม่ได้กับใบพัดเรือรวมถึงได้มีการนำคลิปที่อ้างว่าเป็นร่างของคุณแตงโมนั้นไปทดสอบกับใบพัดเรือด้วยนะคะซึ่งนายอัจฉริยะบอกนะคะว่าการกระทำแบบนี้อาจจะทำให้ร่างของคุณแตงโมมีบาดแผลนะคะแล้วก็เป็นการสร้างหลักฐานเท็จจริงๆอยู่ที่เดิมก็ได้นะพี่ไปทำแต่มีช่องทำผมไปเดี๋ยวนี้เข้าไปได้ก็ต้องให้เห็นบรรยากาศแกทำเดี๋ยวประมาณอีก10นาทีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนายอัจฉริยะจะมอบหนังสือให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษคุณหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะจริง
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่นายอัจฉริยะนั้นแถลงไปนะคะก็ทนายเดชานั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าที่การกระทำของแพทย์นะคะที่ได้นำร่างของคุณแตงโมไปทดสอบกับใบพัดเรือนั้นเป็นไปตามขั้นตอนรวมถึงได้เตือนนายอัจฉริยะนะคะว่าการที่นำคลิปซึ่งเป็นหลักฐานราชการมาเปิดเผยเนี่ยจะระวังดำเนินคดีนะคะรวมถึงเมื่อวานนี้นะคะที่สถานีตำรวจภูธรภาคหนึ่งเองทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาแถลงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่ามั่นใจในการทำงานของคณะงานสืบสวนสอบสวนนะคะโดยการทำคดีนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาค่ะสามารถตรวจสอบได้ทำตามกฎหมายและพยานหลักฐานนะคะรวมถึงขอให้ประชาชนนะคะมั่นใจในการทำงานของตำรวจด้วยส่วนกรณี20ประเด็นที่ทางอัยการนั้นได้สั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะทางพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตก็บอกว่าตำรวจนั้นไม่ได้ทำสำนวนอ่อนนะคะแต่เพื่อให้สำนวนมีความรอบคอบมากขึ้นและเป็นอำนาจของพนักงานอัยการอยู่แล้วนะคะซึ่งถือว่าไม่ใช่จำนวนมากเพราะเป็นคดีที่มีรายละเอียดดังนั้นนะคะคือทางตำรวจเองก็ทราบเจตนาบุคคลนะคะที่ออกมาแถลงข่าวก็ถ้ามีหลักฐานอะไรนะคะก็ให้นำมามอบกับตำรวจสำหรับประเด็นในคดีของคุณแตงโมนิดาเราก็ยังคงจะต้องจับตาดูกันทุกวันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่ป๊อปไปตรงนั้นเลยซึ่งขณะนี้เองนะคะมีรายงานข่าวว่าพบว่าพยานบุคคลบนเรือ1รายนะครับพบกลุ่มยาเบนโซไดอาซิปินนะคะหรือว่ายาเสียสาวนั่นเองซึ่งในความคืบหน้าเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรผู้ชมรออีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์นะคะวันนี้เองนายอัจฉริยะเองก็ได้นำหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษมาด้วยนะคะในยาลาอีกแล้วพี่ชายผม
ยาลาสีข้อมูลทั้งหมดมาจากยาลาสีหาหาอะไรยาลาสีเป็นคนจัดหาหมูว่าไอ้ยาลาสีก็ยอมรับผมว่าแต่มันไม่โดนใบพัดผมไม่จำลองครั้งแรกครั้งเดียวซึ่งผู้ที่จะมารับหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้นะคะก็คือผู้กำคนตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีการมอบหนังสืออย่างเป็นทางการนะคะรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมาร้องเอาผิดกับแพทย์คนไหนแล้วก็ในประเด็นใดนะคะไปจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งกันก่อนเนี่ยไปให้จับจองเป็นเจ้าของที่นั่งห้องนี้4.8 ล้านนะครับเยอะมากนะครับเยอะกว่าภาคหนึ่งอีกค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงคุณผู้ชมรอติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายอัจฉริยะกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่จะมีความเคลื่อนไหวในส่วนของประเด็นของคดีของคุณแตงโมเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะประเด็นการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดานะคะแน่นอนว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังติดตามดูคือก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของคดีเนี่ยทางอัยการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้รับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะก็อัยการก็มีคำสั่งให้ทางพนักงานสอบสวนนะคะได้ทำการสอบสวนเพิ่มใน20ประเด็นนะคะซึ่งในประเด็นที่ทางอัยการนั้นให้สอบเพิ่มจะมีประเด็นอะไรบ้างเราก็ต้องติดตามต่อนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเมื่อวานนี้พลตำรวจตีจิตรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็บอกว่าการที่อัยการนั้นได้สั่งสอบเพิ่มเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อจะให้ข้อมูลหลักฐานนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะคะซึ่งขณะนี้นะคะนายอัจฉริยะก็กำลังนั่งรออยู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงค่ะจะมีการให้สัมภาษณ์ของนายอัจฉริยะนะคะว่าวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรในประเด็นของที่มายื่นเรื่องในวันนี้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ประเด็นที่นายอัจฉริยะนั้นแถลงก็มีหลายประเด็นด้วยกันค่ะโดยเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะThank you.
ขณะนี้นะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้เดินเข้าไปในห้องพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะคะคาดว่าอีกสักครู่หนึ่งค่ะจะมีการออกมานะคะคุณผู้ชมในประเด็นข้อสงสัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสียสาวเองหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลิปที่นายอัจฉริยะนั้นนำมาเปิดนะคะที่อ้างว่าเป็นร่างของคุณแตงโมนิดานั้นแล้วก็ได้มีการนำใบพัดเรือมาทดสอบเราก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชม 5,000 คนนะคะที่รับชมอยู่ขณะนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะนายอัจฉริยะจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะรวมถึงได้นำหนังสือร้องทุกข์กับโทษกับคุณหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะในประเด็นเรื่องของในการนำร่างของคุณแตงโมนั้นไปทดสอบกับใบพัดเรือสามารถทำได้หรือไม่แล้วก็ผิดหลักจริยธรรมของแพทย์หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นายอัจฉริยะเดินเข้าไปที่ห้องพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะคะน่าจะเป็นการพูดคุยกันก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะต้องยอมรับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่นายอัจฉริยะนั้นออกมาแถลงข่าวใหญ่ก็มีความเคลื่อนไหวในหลายๆประเด็นนะคะซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยในเรื่องของการมีเงื่อนงำในประเด็นต่างๆนะคะว่าสรุปแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้เองก็ต้องจับตาของทางตำรวจนะคะในเรื่องของประเด็นยาเสียสาวสรุปแล้วข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะที่มีรายงานข่าวออกมาว่าพบยาเสียสาวกับบุคคลหนึ่งบนเรือนะคะตั้งแต่คุณแตงโมเกิดเหตุพลัดตกเรือนะคะจนถึงตอนนี้ก็ระยะเวลา2เดือนกว่าๆแล้วในส่วนของคดีนั้นก็ยังคงจะต้องติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยผู้ต้องหาในคดีมีอยู่6คน
ก็จะเป็น5คนบนเรือสปีดโบ๊ทรวมถึงเป็นแล้วรวมถึงคุณเสือนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนเองก็ได้เข้าไปในห้องของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับผู้บังคับการปปป.เพื่อที่จะเตรียมยื่นหนังสือในการร้องทุกข์กล่าวโทษกับคุณหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะที่วันนี้นายอัจฉริยะนั้นเดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะจะมีการให้สัมภาษณ์นะคะในประเด็นที่ได้มายื่นเรื่องในวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนายอัจฉริยะนั้นจะเดินออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนรวมถึงยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนนะคะที่กองบังคับการปปปวันนี้เองในประเด็นที่กำลังจับตามองก็เป็นในเรื่องของยาเสียสาวนะคะว่าพบยาเสียสาวกับบุคคลหนึ่งบนเรือซึ่งยังไม่ได้มีระบุออกมาชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่ายาเสียสาวนั้นพบกับใครแล้วก็ได้ไม่ใช้การใช้ยานั้นจริงหรือไม่วันนี้เองนะคะสื่อมวลชนก็มาติดตามทำข่าวกันที่นี่ค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อกี้นะคะทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอีกประมาณ10นาทีนะคะจะมีทางผู้กำกับนะคะเดินทางมารับหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษที่นายอัจฉริยะนั้นนำมายื่นในวันนี้นะคะI'm sorry.、Uh-huh.
ำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งติดตามนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่กองบังคับการปปป.นะคะวันนี้นายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษกับคุณหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยนายอัจฉริยะนั้นอ้างว่าคุณหมอนั้นได้นำร่างของคุณตังโมไปทดสอบกับใบพัดเรือนะคะซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกหลักของแพทย์นะคะโดยนายอัจฉริยะได้นำหนังสือมาด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะมีการสัมภาษณ์นายอัจฉริยะกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยจะมาในเรื่องประเด็นใดบ้างและความเคลื่อนไหวต่อจากนี้จะทำอะไรต่อเพราะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่นายอัจฉริยะนั้นแถลงข่าวใหญ่ก็มีหลายๆหน่วยนะคะที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทนายเดชาเองที่เป็นทนายของคุณแม่ของแตงโมรวมถึงที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่นายอัจฉริยะนั้นมีการกล่าวอ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่นายอัจฉริยะนั้นเปิดคลิปนะคะก็เป็นคลิปของแชทที่อ้างว่าเป็นแชทของคุณหมอแล้วก็คุณตำรวจที่รับสารภาพว่าใบบาดแผลที่เกิดขึ้นตรงบริเวณต้นขวาของคุณตังโมนั้นเข้าไม่ได้กับใบพัดเรือแล้วก็รวมถึงมีการเปิดคลิปที่อ้างว่าเป็นร่างของคุณตังโมนำมาทดสอบต่อใบพัดเรือนะคะซึ่งนายอัจฉริยะบอกว่าในคดีนี้เนี่ยมีพลตำรวจตีต่อเต่านะคะเป็นคนบงการทั้งหมดเพื่อสร้างพยานหลักฐานให้สอดคล้องกับคำให้การของคุณแซนนะคะแล้วก็มีคุณหมอคนสวยเป็นคนทำรายงานเท็จส่งต่อไปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยนายอัจฉริยะบอกนะคะว่าพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยอาจจะโดนหลอกI'm going to go to the next one.
ค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้ทางเจ้าที่บอกว่าอีกประมาณ2นาทีนะคะจะมีผู้กำกับมารับหนังสือร้องทุกข์กับนายอัจฉริยะนะคะวันนี้ที่มาเลยประเด็นหลักๆก็คือนายอัจฉริยะนะครับมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะที่มีการโดยนายอัจฉริยะอ้างว่านะฮะได้มีการนำร่างของคุณแตงโมนั้นไปทดสอบกับใบพัดเรือซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกหลักของแพทย์นะคะเมื่อวานนี้ในตอนที่แถลงข่าวใหญ่นายอัจฉริยะก็ได้สอบถามตั้งคำถามกับทางหมอนิติเวชนะคะว่าจริยธรรมของหมออยู่ตรงไหนได้มีการขออนุญาตคุณแม่หรือว่าทนายหรือยังในการนำร่างของแตงโมนั้นไปทดสอบกับใบพัดเรือขณะนี้ก็เวลาประมาณ 10:30 แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายอัจฉริยะกันนะคะว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะมีการดำเนินการยังไงต่อผู้ชมคะนายอัจฉริยะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะว่าเขามาร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องใดบ้างแล้วหลังจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวในคดีอย่างไรพี่ป๊อป
ไปทางนี้นะครับเดี๋ยวจะช่วยอะไรไปทางไปเดี๋ยวรับหนังสือก่อนต้องมาเปิดไหมผมเลยต้องมีด้วยครับผมต้องมีนิดนึงครับนี่มีนี่เดี๋ยวบอกเขาเอาซองให้ทีลืมซองขอซองหน่อยครับวันนี้มาร้องนะครับกลุ่มแพทย์นะครับกับพวกเนี่ยนะครับที่มีการให้ข้อความเป็นเท็จในการลงรายงานนะครับนะแล้วก็ส่งต่อไปยังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะที่หลักฐานอันนี้จะนำไปสู่การฟ้องร้องกลุ่มผู้ต้องหาบนเรือนะครับที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยผ่านพนักงานอัยการนะครับก็เลยมาดำเนินคดีตามกฎหมายเฉพาะกลุ่มแพทย์อย่างเดียวเหรอครับพี่เฉพาะกลุ่มแพทย์กับพวกนะครับส่วนจะมีกี่คนเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าทางปปป.รวบรวมหลักฐานแล้วส่งไปให้ทางปปช.แล้วอยู่ที่ปปช.จะส่งสำนวนกลับมาให้ใครทำนะครับหรือจะทำเองแล้วในเมื่อวานนี้ที่พี่บอกว่าให้เวลาผบ.ตร. 24ชั่วโมงหากไม่ดำเนินการรื้อคดีของแตงโมก็ยื่นด้วยไหมครับอันนี้ยังไม่ยื่นเพราะว่าก็รออยู่เพราะว่าผมยังคิดว่ายังไม่ถึง24ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องทำนะอยากให้ย้ำถึงพฤติกรรมคนแพทย์ที่เรานำเรื่องมาร้องคือผมก็ยังยืนยันว่าบาดแผลขาข้างขวานะครับไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะครับไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่การที่หมอเนี่ยนะครับลงความเห็นว่าเกิดจากใบพัดเรือนี่แหละคือประเด็นสำคัญนะครับบาดแผลทางฝังเนี่ยผมไม่ได้ติดใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าใบพัดเรือมันหมุนทางฝังแต่บาดแผลทางยาวอ่ะนะครับเรายืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนิติเวชของทีมงานเราหรือทุกสถาบันนะครับไม่มีใครรับได้กับบาดแผลขาข้างฝาด้านในนะครับที่เป็นทางยาวที่มีการสรุปความเห็นเนี่ยว่าเกิดจากใบพัดเรือนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรายืนยันว่ามันไม่ใช่แน่นอนนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการตกท้ายเรือเนี่ยนะครับเราก็ยืนยันว่าสิ่งที่แซนพูดเนี่ยตกท้ายเรือกับเรือด้านซ้ายเนี่ยถึงตกนะครับมันก็ไม่เป็นความจริงที่จะต้องถูกใบพัดเรือตามที่มีบาดแผลเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าเกิดจากหมูก็ดีเกิดจากตุ๊กตาผ้าก็ดีเกิดจากเอาขาน้องแตงโมมาทำก็ดียังไงมันก็ไม่ใช่นะครับที่จะเกิดจากการคำพูดของแซนนะครับอันนี้เรายืนยันได้นะครับประเด็นต่อมาคือวันนี้ผมก็จะให้ดูหลักฐานนิดนึงว่าผมจะเปิดแล้วว่าอัยยารา4นะครับซึ่งเป็นคนที่นำข้อมูลเนี่ยนะครับ
ต่างๆเนี่ยไปเผยแพร่กับคนภายนอกนะซึ่งเขาก็ยอมรับอยู่แล้วว่าการที่เอาหมูไปจำลองนะครับโยนกี่ครั้งเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นอย่างที่คุณแซนพูดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะส่วนเป็นใครไปตามมาเองนะครับในภาคหนึ่งเนื้อหาเป็นยังไงคะเนื้อหาเขาก็ยอมรับอยู่แล้วครับว่าเขาเอาหมูเนี่ยมาจำลอง10 ครั้งเนี่ยทำได้ครั้งเดียวแล้วกลายมีภาพตูดหมูให้ดูแสดงว่าไอยาลาสีเนี่ยอยู่ในชุดที่ทำคดีคุณแตงโมก็เป็นชุดที่ทำคดีคุณแตงโมนี่แหละที่เขายอมรับอยู่แล้วว่าเนี่ย10 ครั้งนะครับทำได้แค่ครั้งเดียวคือโยนยังไงก็ไม่มีทางเข้าดูดเข้ามาที่ตรงใบพัดได้เขาคุยกับใครคะอันนี้เขาส่งให้บุคคลภายนอกนะอันนี้สุบุคคลภายนอกซึ่งเราสามารถมีตัวตนยืนยันได้ผมคิดว่าไปถามอัยยราศีดีกว่าว่าคุณได้ส่งอะไรไปให้บุคคลภายนอกบ้างนะครับหลายอย่างเนี่ยนะครับนี่ผมเอามาให้ดูตัวอย่างที่หนึ่งซึ่งเรายังมีหลักฐานอีกเยอะนะครับในคดีนี้ของน้องแตงโมแต่อันนี้ผมให้ดูเลยว่าวันนี้ผมเปิดให้ดูเลยว่าอัยยราศีเนี่ยนะครับก็เป็นชุดของการทำคดีน้องแตงโมเนี่ยนะครับได้มีการยืนยันอยู่แล้วว่าบาดแผลของน้องแตงโมเนี่ยโดยการเอาหมูไปจำลองเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้กับใบพัดเรือนะครับอัจฉริยะมองว่าการที่มีการส่งหลักฐานในสำนวนไปให้บุคคลภายนอกนี่มีจุดประสงค์อะไรคะคือเขาเองเนี่ยเขาพยายามที่ทำทุกรูปแบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาผ้าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอนะการจำลองของหมอนิติเวชการเอาหมูไปทำทุกอย่างมันไม่สามารถเข้าได้กับใบพัดเรือเลยโดยเฉพาะเอาขา2 ขาเนี่ยเข้าไปในใบพัดเรือซึ่งเมื่อวานเราได้ดูวิดีโอของโควอนอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่นี่คือความพยายามที่จะมีการร่วมกันนะครับนำมาถึงการสร้างพยานฐานเป็นเท็จซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่มีการจำลองแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ธงที่ตั้งเอาไว้เขาจึงส่งนะครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยไปถึงบุคคลภายนอกนะเขาอึดอัดอ่ะเขาอึดอัดว่ามันไม่รู้จะทำยังไงเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าเขาไม่ทำตามผู้บังคับบัญชาเขาก็อยู่ลำบากโดยเฉพาะพลตำรวจตรีวแหวนเนี่ยก็เป็นคนที่แต่งตั้งโยกย้ายนะครับเป็นคนทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายของภาคหนึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่เป็นชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนหากเขาไม่ทำตามเขาก็ไม่แน่ใจว่าตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยจะมีความมั่นคงไหมนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายตรงของผบ.ตร.นะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังเลยดังนั้นเนี่ยผมไม่แปลกใจแล้วครับที่ผบ.ตร.วันนี้ออกมาปกป้องพลตำรวจตรีวแหวนโดยไม่มีการสั่งการหรือดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างชัดหลายอย่างแต่ท่านก็เฉยนะครับผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจท่านนะเพราะท่านเองนะเป็นนักสืบระดับประเทศไทยไอ้เรื่องแค่นี้ทำไมท่านจะดูไม่ออกว่ามันตกท้ายเรือหรือไม่ตกท้ายเรือแต่ท่านกลับมาเชื่อคำพูดของแซนอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เอาพูดตรงๆการตกเนี่ยโดยจับขาแตงโมจับขาเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่ามันกาบเรือน้ำมันท่วมนะครับมันไม่มีทางมันยืนได้หรอกครับนะประเด็นพวกนี้มันเป็นหลักฐานที่เราถึงกล้ามาเปิดให้ดูว่าไม่ใช่เฉพาะผู้การนิติเวศนะครับที่ส่งเมสเซนเจอร์ซึ่งก็ยอมรับว่าบาดแผลขาข้างฝาเนี่ยด้านในเนี่ยไม่สามารถเกิดได้จากใบพัดเรือนะครับแล้วก็การตกท้ายเรือเนี่ยก็มีการจำลองหลายรูปแบบก็มีทั้งหมอไปทำนะครับมีทั้งเนี่ยชุดสืบสวนสอบสวนไปทำนะโดยมีพลตำรวจตรีวแหวนเนี่ยไปร่วมทุกครั้งเลยครับผมบอกให้เลยก็ไม่สามารถเข้าได้กับใบพัดเรือเลยแล้วคุณมาสรุปได้ไงว่าโดนใบพัดเรือนะครับอันนี้ผมติดใจเรื่องขาข้างขวานะด้านยาวนะครับส่วนด้านอื่นผมไม่ติดใจหรอกนะมันเกิดขึ้นได้นะผมไม่รู้ว่าอันนี้เดี๋ยวคือไปถามภาคหนึ่งเขาก็จะรู้กันหมดแหละว่าอัยราศีคือใครเพราะในนี้มันก็ชัดอยู่แล้วว่าเนี่ยสิ่งที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะหาว่าตัดต่ออีกหาว่าเอาลายปลอมมาอีกนี่คือผมให้ยืนยันว่าเนี่ยคือมีการยกเลิกข้อความโดยอัยยราศีนะครับอันนี้เป็นการสนทนาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราให้ดูแผ่นเดียวคือผมก็ไม่เข้าใจเมื่อวานที่พี่ยิ่งยศเทพจนดงกับพี่อุดรยอมเจริญเนี่ยออกมาโต้ผมเนี่ยจริงๆผมไม่อยากเห็นภาพการโต้ผมนะคือวันนี้เราไม่ใช่มาโต้วาทีกันแต่เรากำลังมาแก้ปัญหาเรื่องของการคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะทำก็คือว่าทำอย่างไรก็ได้ทำให้ประชาชนสิ้นสงสัยนะครับผมแปลกใจมากเลยว่าอัยการคืนสำนวนให้เมื่อวันศุกร์ให้มาสอบ20 ประเด็นเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเป็น
พี่อุดรหรือพี่ยิ่งยศเนี่ยออกมาแถลงว่าได้คืนสำนวนให้กับพนักงานอัยการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผมถามว่าสอบอะไรเร็วขนาดนั้นทั้งที่ท่านอัยการสูงสุดเนี่ยบอกว่ายังใช้เวลาอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20วันอาจจะไม่ทันตอนวันที่27พฤษภาที่ต้องมารายงานตัวแต่เมื่อวานนี้ชุดโฆษกเนี่ยบอกว่าสำนวนที่อัยการสั่งให้สอบเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยตกลงอัยการสั่งให้สอบล่วงหน้าหรือเปล่าโดยไม่ต้องมีหนังสือหรือว่าสั่งปุ๊บสามารถเรียกสอบได้ปั๊บภายใน48ชั่วโมงเลยถึงเสร็จสิ้นเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อพิรุธอย่างหนึ่งที่เรานั่งเอกใจว่าเอ้ยทำไมเขาถึงทำได้เร็วแล้วก็ระดับโฆษกของสตช.ออกมาแถลงเองก็เป็นข้อพิรุธอย่างหนึ่งว่าการสอบสวนเนี่ยในการสอบเพิ่มเติมเนี่ยทำไมมันใช้เวลาเร็วมาก20กว่าประเด็นนะครับแม้กระทั่งการเรียกพนักงานเรียกหมอไปช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากที่ผมมีการแถลงข่าวแล้วเนี่ยผมถามว่าท่านอัยการเนี่ยได้ใช้อำนาจอะไรครับในการเรียกหมอนิติเวชไปแต่ละแห่งเนี่ยใช้อำนาจของมีหนังสือผ่านพนักงานสอบสวนหรือไม่หรือว่าใช้อำนาจของตัวเองในการเรียกมันโดยส่วนตัวอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของกระบวนการทำที่ไม่ค่อยถูกต้องในความคิดผมนะผมคิดว่าอย่างน้อยสุดพนักงานอัยการก็ต้องออกหนังสือให้พนักงานสอบสวนให้เชิญคุณหมอมาสอบเพิ่มเติมประเด็นไหนมันจะเหมาะสมกว่าแต่การที่เราได้เห็นได้ชัดว่ากระบวนการเนี่ยมันเริ่มตลกมากขึ้นคือมันมีการส่งให้สอบเพิ่ม20ประเด็นเมื่อวันศุกร์นะครับเอาสำนวนกลับไปแต่วันจันทร์บอกว่าคืนสำนวนเรียบร้อยแล้วคุณคืนกันวันไหนคุณคืนตอนไหนผมก็งงมากเลยว่าตำรวจเอาไปคืนตอนไหนเอาไปคืนเสาร์อาทิตย์เลยครับทำไมถึงเสร็จเร็วและแถมยังมีการเรียกหมอนิติเวชมาตอนบ่ายเนี่ยเรียกในฐานะอะไรครับฐานะผู้เชี่ยวชาญฐานะอะไรแล้วใช้กฎหมายอะไรเรียกมามีหนังสือไหมเราอยากเห็นเหมือนกันว่าการที่คุณเรียกหมอนิติเวชมาเนี่ยมีหนังสือจากใครจากพนักงานสอบสวนไหมหรือว่าจากอัยการเรียกมาโดยโทรศัพท์ส่วนตัวอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราติดใจมากเมื่อวานนี้นะครับที่โฆษกของสตช.ออกมาแถลงโต้เรานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเวลาเราเปิดเนี่ยคุณก็บอกว่าเปิดนิดเดียวอาจจะตัดต่อก็ได้แล้วอะไรปลายผู้พอเราเปิดเยอะก็มาเล่นงานเราเรื่องพรบ.คอมพิวเตอร์หรือเอาความรับทางรายการมาเปิดเผยก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าตำรวจเนี่ยคิดอะไรแต่พวกเราเนี่ยคือเราพยายามหาหลักฐานมาเพื่อจะให้เห็นว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยมันติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันมีธงไว้แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันถึงไปไม่ได้นะครับแล้วผมถามว่าถ้าเกิดคดีเนี่ยมีการยกฟ้องมาเนี่ยผมถามว่าท่านจิรพัฒน์ภูมิจิตเนี่ยนะต้องรับผิดชอบไหมเขาก็บอกว่าเป็นดุลพินิจของศาลถูกไหมก็คือตำรวจก็ไม่มีความผิดอะไรเลยแต่มันคือเกิดความเสียหายต่อกระบวนการที่ทำที่เรามีเห็นได้ชัดว่าหลักฐานเนี่ยผมเชื่อว่านักสืบทั่วประเทศนะครับมากกว่า 70% น่ะเขาไม่เห็นด้วยหรอกครับเรื่องนี้ว่าไปสรุปว่าเป็นการประมาทมันประมาทยังไงผมถามแค่นั้นเหรอประมาทยังไงวันนี้คุณตอบคำถามสังคมไม่ได้เลยอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือ1บาดแผลขาข้างขวานะครับว่าเกิดจากอะไร2ตกท้ายเรือจริงหรือไม่นะครับเพราะว่ามันไม่มีวิดีโอที่มีภาพการตกเรือของน้องแตงโมนะครับและที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ3คือน้องแตงโมมีการจับขาแซนจริงหรือไม่เพราะมันไม่ปรากฏ DNA ไม่ปรากฏอะไรเลยที่ให้เห็นว่ามีการจับขาจริงแล้วก็มันไม่มีอะไรที่บ่งชี้ได้เลยว่าน้องแตงโมเดินมาด้านหลังมีแต่คำพูดของคนบนเรือเท่านั้นเองนะครับแต่จากทรายที่กำมือไว้หรือทรายในปอดก็ดีเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไมคุณไม่ทำให้สิ้นสงสัยนะครับสิ่งต่างผมบอกได้เลยว่าเราไม่ใช่มาโต้วาทีกันวันนี้เจตนารมณ์ของผมคือไม่ใช่ทำลายสำนักงานตำรวจชาติไม่ใช่ทำลายสถาบันนิติเวศหรือหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานแต่เราเนี่ยมาพิสูจน์ความจริงกันว่าตกลงน้องแตงโมเนี่ยเกิดความจริงอะไรกันแน่นะครับในส่วนประเด็นของยาเสียสาวหรือยานอนหลับอะไรเนี่ยมันผมไม่ได้ติดใจหรอกในความคิดผมนะเพราะว่าผมจำได้ว่ามีคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นโรคเครียดเขาอาจจะกินยาตัวเนี้ยเป็นยานอนหลับเนี่ยเพื่อต้องการให้คลายเครียดผมก็กินนะทุกวันผมกินทุกวันอ่ะหลังเที่ยงคือผมกินแล้วเพื่อให้มันหลับได้เกิน6ชั่วโมงนะครับผมก็ทานนะผมมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับผมนะเรื่องตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจเลยเรื่องยาที่บอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจพบอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่ผมติดใจคือทำไมพลตำรวจตรีวาแหวนเนี่ยนะครับถึงไม่ให้แซนเนี่ยมีการตรวจสารเสพติดถึงไม่ให้แซนตรวจแอลกอฮอล์อันนี้คือผมติดใจตรงนี้มากกว่าคุณใช้อภิสิทธิ์ชนเหนือชนชั้นตรงไหนตามมาตรา131/1เนี่ยระบุไว้เลยว่าถ้าพนักงานสอบสวนร้องขอให้มีการตรวจสารเสพติดตรวจแอลกอฮอล์แล้วถ้าผู้ที่ให้ตรวจเนี่ยไม่ยินยอมเนี่ยให้ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ให้เชื่อได้สันนิษฐานได้ว่า
บุคคลคนนั้นน่ะมีสารเสพติดในร่างกายอันนี้เป็นเปิดดูได้เลยตามวิทยามาตรา 131/1 แต่พนักงานสอบสวนเนี่ยหรือพลตำรวจตรีวแหวนเนี่ยกลับอ้างว่าเขาไม่ยินยอมนะแล้วทำไมคนอื่นเขายินยอมอ่ะทำไมคนอื่นเขาตรวจได้คือไม่ว่าจะเป็นคนบนเรือผู้ชาย3คนหรือเป็นกระติกให้ยอมให้ตรวจสารเสพติดแต่มีคนเดียวไม่ยอมให้ตรวจสารเสพติดมันแปลกไหมล่ะเนี่ยมันคือประเด็นสำคัญแล้วก็ผมจำได้เลยว่าท่านจิรพัฒน์เนี่ยนะได้พูดนะครับเรื่องของเนี่ยคดีเนี่ยเพื่อให้ทำให้ตรงกับคำให้การของคนบนเรือนะครับเรามีคลิปอยู่นะเมื่อวานผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าคุณอัจฉริยะออกมาแถลงแล้วก็เปิดข้อมูลจำนวนมากแต่ว่าท้ายที่สุดทำไมไม่เอาไปให้กับตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนโดยตรงแล้วเขาน่าเชื่อถือไหมล่ะวันนี้ตำรวจเชื่อถือได้ไหมชุดเฉพาะชุดตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยเชื่อถือได้ไหมคุณเอาคนกลางมาสิครับคุณเอาให้กองปราบสอบสวนผมได้ไหมกับพวกผมได้ไหมทุกคนพร้อมมาเป็นพยานนะครับทุกคนพร้อมจะมอบหลักฐานให้แต่เขาไม่เชื่อนะครับพนักงานสอบสวนของตอนกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆว่าผมไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะหนึ่งคนที่มาเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้เคยถูกเราจับได้นะครับว่ามีการให้พนักงานสอบสวนตัวปลอมนะครับมาทำสำนวนการสอบสวนบนโรงพักเนี่ยเกือบ2ปีถ้าเราไม่ไปจับสดบนโรงพักเมืองนนทบุรีแล้ววันนี้หนึ่งในนั้นที่เคยเป็นหัวหน้างานสอบสวนเนี่ยคดีของที่มีการเอาอดีตพนักงานสอบสวนเนี่ยมาทำสำนวนบนโรงพักเนี่ยก็ยังมาทำคดีของน้องแตงโมแล้วผมจะเชื่อถือได้ไงว่าถูกเราจับมาแล้วนะว่าคุณประพฤติไม่ชอบถูกไหมครับเนี่ยอันนี้มันก็ถูกจับมาแล้วประเด็นที่สองคือพนักงานสอบสวนคนหนึ่งเนี่ยนะในชุดของแตงโมเนี่ยก็เคยทำคดีลาลาเบลนะครับและศาลยกฟ้องมาแล้วทั้งหมดเลยนะว่า6คนผู้ต้องหาที่ออกมาจับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราพูดตรงว่าเราไม่อยากเชื่อถือการที่คุณอ้างว่าคุณมีคณะพนักงานสอบสวนชุดนี้ชุดนั้นเป็นคณะสืบสวนชุดนั้นชุดนี้คุณมีหมอนิติเวชชุดนั้นชุดนี้ประเด็นสำคัญคือวันนี้สิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยคาใจอ่ะคุณตอบสังคมไม่ได้คุณต้องสะท้อนกลับไปด้วยว่าทำไมคุณทำคดีแล้วเนี่ยคนทั้งประเทศไม่ยอมรับผลที่คุณทำคดีนะครับคดีชมพู่เนี่ยผบตรออกมาแถลงเนี่ยประชาชนไม่ค้านเลยครับนะผบตรออกมานั่งแถลงเองทำไมคดีแตงโมเนี่ยผบตรไม่กล้าออกมาแถลงข่าวนะครับกับผู้บัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งแค่นี้ก็รู้แล้วว่าทำไมผบตรไม่กล้ามาแถลงข่าวต่อพี่น้องประชาชนคนในประเทศเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าคดีนี้มันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลระดับผบตรเนี่ยคดีสำคัญระดับประเทศแบบน้องแตงโมเนี่ยซึ่งมีคนสนใจทั้งประเทศมากกว่าคดีชมพู่อีกผบตรยังไม่กล้ามานั่งแถลงข่าวหรือเอาคนที่มีเอาหมอนิติเวชเนี่ยมานั่งแถลงข่าวเลยคุณไปดูภาพเลยการแถลงข่าวมีใครบ้างมีผู้การนนทบุรีมีผู้กับนนทบุรีมีผู้การสืบสืบไม่ใช่สืบพิสูจน์หลักฐานหนึ่งนะครับมีผู้บัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งมีผู้การนะแค่นั้นแหละผมถามว่ามีผู้ใหญ่ในตรมาบ้างไหมไม่มีใครกล้ามาสักคนนะครับขนาดว่ายิ่งยศเทพจนดงเป็นโฆษกของตตช.เนี่ยยังไม่กล้ามานั่งแถลงข่าวร่วมเลยนะครับแล้วผมถามว่าประเด็นเนี้ยคดีอย่างเนี้ยคดีสำคัญระดับประเทศเนี่ยที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ย77ล้านคนแม้กระทั่งคนต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจผบ.ตร.ยังไม่กล้ามาแถลงข่าวเลยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็คิดเอาเองกันว่ามันมีอะไรไหมทำไมเขาถึงไม่กล้ามาแถลงถูกไหมแล้วแถลงแล้วเนี่ยยังมีการเอาหลักฐานเท็จเนี่ยมาทำเป็นวิดีโอในการที่เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนโดนจับโป๊ะแตกได้แล้วก็มาพูดคำว่าขอโทษนะครับเวลาประชาชนทำผิดนะครับทำเฟกนิวคุณก็ไปจับเขาแต่เวลาตำรวจทำผิดเฟกนิวคุณบอกขอโทษแล้วจบผมว่ามันใช่หรือครับกฎหมายฉบับเดียวกันทำไมคุณไม่ยึดกฎหมายนะครับผบ.ตร.นะครับแต่คุณมายึดอะไรหลักกูคือพวกกูอย่างนี้เหรอครับผมถามหน่อยมันไม่ใช่นะครับคดีนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อคุณมีธงผมยืนยันว่าผมสู้คุณไม่ได้หรอกอำนาจรัฐเพราะผมไม่สามารถไปเปลี่ยนธงคุณได้แต่ในสิ่งที่ผมทำเนี่ยอย่างน้อยสุดในวันนี้ผมทำให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนการทำยุติธรรมของคดีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันมีการผิดเพี้ยนไปหมดละนะครับโอเคครับทำไมนะคือผมถามว่าวันนี้ทำไมผมต้องเอาภาพมาเปิดให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นผมอยากให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นมากกว่าที่จะเอาไปให้ตำรวจแล้วก็เงียบๆ
คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมถามว่าผมได้เครดิตตำรวจทางไหนตำรวจต้องขอบคุณผมได้ซ้ำไปที่ผมหาพยานหลักฐานได้เก่งกว่าตำรวจนะครับวันนี้เนี่ยประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ได้โง่กว่าตำรวจเพราะว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคดีเนี่ยนะครับประชาชนเก่งกว่าตำรวจหลายๆคดีเนี่ยประชาชนช่วยตำรวจตำรวจต้องไปมองมุมกลับว่าทำไมทางเราเนี่ยถึงหาได้ข้อมูลได้มากกว่าทำไมข้อมูลของเราถึงได้ชัดกว่าทำไมคนทั้งประเทศเชื่อถือเราเอางี้ว่าทำไมเขาไม่เชื่อถือตำรวจไม่ใช่ว่าต้นทุนตำรวจเครดิตต่ำนะครับผมบอกให้เลยว่าเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยทำแล้วไม่น่าเชื่อถือคุณทำอะไรก็แล้วแต่มันมีความที่ไม่โปร่งใสที่ประชาชนคาใจนะครับสังคมคาใจคุณหมดไม่ใช่เกิดจากการที่เครดิตของผมผมเนี่ยทำงานกับตำรวจมามากกว่า20คดีสำคัญนะครับนะแล้วผมก็ไม่เคยขัดแย้งกับตำรวจแต่สิ่งที่ผมทำวันนี้คือผมไม่เห็นด้วยกับการที่มาสรุปว่าน้องแตงโมเนี่ยนะครับนั่งปัสสาวะแล้วตกท้ายเรือตายตามที่แซนพูดนะครับอันนี้คือเป็นตาบาปของเด็กคนหนึ่งผู้หญิง2ผมไม่เห็นด้วยกับบาดแผลขาข้างขวาที่บอกว่าถูกใบพัดเรือไม่ว่าหมอคนไหนก็แล้วแต่มายืนยันผมยืนยันว่าอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยผมเป็นวิศวกรมา30ปีนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็หลักที่คุณบอกว่าคุณสรุปไปแล้วว่าครั้งแรกคือ11แผลขนาดคุณจำลองเนี่ยคุณยังจำลองได้เกิน11แผลเลยนะครับแล้วผมถามว่าอยู่วันนี้คุณมาแถลงข่าวเมื่อเช้าเนี่ยให้สัมภาษณ์ของช่อง9เนี่ยบอกว่าเป็นการรวมกลุ่ม5กลุ่มถ้าผมไม่เปิดเนี่ยวันนี้คุณจะมาพูดไม่5กลุ่มมันไม่มีใครรู้หรอกครับ5กลุ่มแล้ว5กลุ่มยังไงแล้วคุณไปสถาบันนิติเวชของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยคุณแถลงร่วมกันเนี่ยคุณบอกเป็น22แผล11 22อันนี้ผมถือว่าเข้าไปชันสูตรใหม่ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่พบบาดแผลใหม่แต่ว่าตำรวจมาสรุป26เนี่ยมาจากไหนอีก4คำตอบเนี่ยตำรวจต้องตอบว่าตำรวจเนี่ยเป็นคนสรุปเองหรือหมอเป็นคนสรุปให้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาแถลงทั้ง2สถาบันรวมกันไปแล้วว่ามี22แผลแล้วตำรวจมาสรุปเป็น26แผลเนี่ยตำรวจมีความเห็นทางการแพทย์ได้หรือครับเพราะจริงๆแล้วมันต้องเป็นรายงานทางการแพทย์ไม่ใช่เป็นรายงานของพนักงานสอบสวนอันนี้คือสิ่งต่างๆที่ทำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ทุกคนเนี่ยเขาคาใจหมดแหละเรื่องของบาดแผลก็ดีแล้วจะมาอ้างว่าเกี่ยวกับการนับทำไมคุณไม่นับให้มันถูกต้องอ่ะคุณยกขาเนี่ยคุณยกขาข้างเดียวเมื่อวานก็เห็นอยู่แล้วนะแล้วทำไมขาอีกข้างไม่ยกคุณบอกว่าเฮ้ยตรงนั้นมาแค่นิดเดียวคุณตัดต่อมานิดเดียวไม่ใช่ตัดต่อครับนะเพราะคุณเป็นคนนับเองก็เห็นบอกแล้วว่าซ้าย5ขวา9อะไรเงี้ยมันก็14แล้วยังไม่รวมแผลใหญ่เลยยังไม่รวมแผลที่ใต้ขาเลยแล้วคุณมาบอกว่าคุณรวมกัน5กลุ่ม5กลุ่มยังไงอันนี้ไม่ใช่สำนวนครับอันนี้คือให้ผมคืออันนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้กลัวครับเพราะอะไรไหมต้องถามว่าอายาราศีเนี่ยคุณส่งให้ใครผมเอามาเนี่ยผมเอามาโดยชอบเพราะอะไรไหมเพราะคนอื่นส่งให้ผมมานะครับผมเป็นพลเมืองดีตามมาตราไปดูได้เลยพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา16แหล่งที่มานี่คือเป็นตำรวจที่ส่งให้ผมไม่รู้แต่ว่าผมรู้แต่ว่ามาจากอายาราศีแต่ว่านะแล้วก็ที่สำคัญคือการส่งมาเนี่ยเขาส่งมาฐานะอะไรให้กับคนภายนอกแล้วมาถึงผมเนี่ยผมก็มองว่ามันมีประโยชน์และผมก็ศึกษากฎหมายอยู่แล้วว่าตามที่ผมเอาคลิปวิดีโอนี้มาเผยแพร่เนี่ยผมไม่ได้เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมเผยแพร่ระบบผ่านโปรเจคเตอร์นะครับผมยืนยันว่าพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา16ไปดูได้เลยว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยไม่มีความผิดดังนั้นที่สื่อมวลชนเอาไปลงก็ไม่มีความผิดเพราะว่ามันเป็นการเผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะให้คนเห็นเรื่องของกระบวนการในการทำของหมอที่ผมว่าไม่น่าจะถูกต้องตามหลักจริยธรรมของทางการแพทย์ที่เอาใบพัดเนี่ยที่เป็นใบพัดตัวจริงเนี่ยไปสัมผัสกับบาดแผลซึ่งไม่มีใครเขาทำการส่วนมากเขาถ่ายรูปเอานะครับแต่นี่คือเอาใบพัดไปถูกบาดแผลเนี่ยทำให้เกิดสารปนเปื้อนได้นะครับอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากนั้นนะผมก็มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับไม่เกี่ยวฮะคือเขาเบื่อผมก็เบื่อไปดิผมบอกให้เลยว่าผมไม่ได้ให้ราคาก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ทำเพื่อแตงโมจริงๆผมว่าเป็นแม่ที่แปลกนะคนมาช่วยลูกตัวเองเนี่ยน่าจะขอบคุณเขานะผมยังไม่อยากเปิดแชทไลน์เลยนะของคุณแม่ผมมีนะครับแชทไลน์ของคุณแม่คุณแม่เองก็สงสัยว่าเรือมี2ลำนะผมยังไม่อยากเปิดแชทไลน์เลยนะครับแล้วคุณแม่ส่งให้ใครผมก็มีนะครับผมยังบอกว่าบางเรื่องของคุณแม่น่ะที่คุณแม่ทำอะไรนะครับผมทราบหมดแล้วครับแต่ผมไม่อยากพูดเพราะว่าคือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาง่ายผมไม่อยากพูดอ่ะนะพอพูดไปเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกเพราะว่ากุนซือเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะถ้าเขากุนซือดีๆเนี่ย
ให้คำแนะนำดีๆเนี่ยผมว่าคุณแม่ไม่เป็นอย่างนี้หรอกแล้วผมพูดตรงนะว่าไม่มีแม่ที่ไหนในโลกหรอกครับจะมาตำหนิคนที่มาช่วยลูกช่วยเหลือลูกสาวคุณแม่นะครับผมพูดตรงอะไรนะมีการตั้งคำถามว่าต่างฝ่ายต่างก็บอกว่ามีการนำหลักฐานที่ออกมาเผยเผยตำรวจก็บอกของคุณไม่ใช่ของคุณก็บอกของตำรวจก็ปั้นอย่างเงี้ยค่ะผมถามว่าข้อหาไอ้คำตอบไม่น่าผมตอบง่ายๆเลยนะก็คือความไม่ยุติธรรมของในวงการคุณเองนั่นแหละที่เขารับไม่ได้นะเขาไม่เห็นด้วยกับคุณนะการเอาหมูเนี่ยไปจำลองเนี่ย10ครั้งเนี่ยไม่เข้าเลยเนี่ยเนี่ยหลักฐานก็เห็นชัดอยู่แล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่แซนพูดคือความจริงนะเขาเอาตุ๊กตาไปมีหมอบอกยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยเวลาคนตกเนี่ยมันจะยัดเข้าไปยังเหมือนตุ๊กตาผ้าได้ยังไงมันไม่มีทางหรอกครับนะมันนั่นบริษัทโคโบเขาเนี่ยจะฟ้องตำรวจได้ซ้ำไปที่อ้างว่าเขาเนี่ยทำเรือมาระดับหลายล้านเนี่ยแล้วมีการตกไปแล้วก็โอ้โหขาเข้าไปสองขาเข้าไปเสียบกับใบพัดเรือได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเรือนี่เขาออกแบบมาให้ผลักออกครับไม่ใช่ดูดเข้านะเมื่อวานก็เราเปิดวิดีโอให้เห็นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะถามว่าเท็จไม่เท็จเนี่ยผมถามว่าที่ผมมีเนี่ยนี่เป็นหลักฐานที่เป็นข้อความทางไลน์ที่ไม่ได้มีการปลอมขึ้นมาถูกไหมหลักฐานที่ผมที่เปิดเมื่อวานทุกอย่างเนี่ยคือไม่ได้มีการปลอมแล้วเราก็มีการพิสูจน์โดยนิติวิทยาศาสตร์ถามว่าอย่าง GPS เนี่ยนะผมก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความเร็วที่คุณบอกเนี่ยกับระยะทางเนี่ยที่คุณบอกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าคุณบอกว่า10วินาทีเนี่ย10วินาทีคือ1ก็คือว่า10ข้อความถูกไหมถ้า2นาทีก็คือ120วินาทีก็คือ 1,200 ข้อความคุณเลือกเอามาใช้ได้เหรอแล้วถ้าคุณบอกว่า60กิโลเมตรเนี่ยไม่ปาไปเป็นแสนแสนแผ่นเหรอถูกไหมมันไม่ใช่ผมถึงบอกว่าการเลือก GPS มามันก็มีปัญหาดังนั้นทุกอย่างที่เราพิสูจน์เนี่ยคือพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์พิสูจน์โดยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำพูดนะครับก็คำพูดคนมันเปลี่ยนได้หมดแต่นี่คือสิ่งที่เราบอกว่าวันนี้เรายังยินดีที่จะร่วมมือกับตำรวจนะครับคลี่คลายคดีนี้แต่ไม่ใช่มาโต้มาทีกันนะแล้วผมก็มีการดำเนินคดีกับทุกครั้งที่ผมมาเปิดปั๊บผมก็มีการดำเนินคดีทุกอย่างแล้วผมก็พร้อมรับผิดชอบถ้าไม่จริงเขาก็ฟ้องกลับผมได้โดยตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะก็นายอัจฉริยะได้นำแชทมาเปิดนะคะซึ่งเป็นแชทจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งมาให้นะคะบอกว่าการทดสอบโดยการใช้เนื้อหมูนั้นเนี่ย10ครั้งพบว่าไม่เข้ากับใบพัดเรือนะคะแล้วก็วันนี้ที่นายอัจฉริยะเดินทางมาก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับแพทย์นะคะที่ได้ทำรายงานเท็จส่งไปให้พนักงานสอบสวนโดยนายอัจฉริยะก็เน้นย้ำนะคะว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณต้นขาด้านขวาของคุณแตงโมนั้นเนี่ยแต่ว่าทางคุณแม่